ตัววิวต่อมาครับหลังจากที่เราทดสอบคำสั่ง config.php นะครับหรือว่าคำสั่งที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับคำสั่งต่อมาครับในส่วนนี้เราจะสร้างในส่วนของไฟล์ที่ใช้ในการล็อกอินหรือว่าการเข้าสู่ระบบนะครับไฟล์ในที่นี้เราจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า login .php นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของหน้าตาที่ใช้ในการล็อกอินหรือว่าใส่ user password นะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนนี้เราจะสร้างฟอร์มที่ใช้ในการออกแบบนะครับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะกรอกนะครับข้อมูล user password เข้าไปก่อนแท็กแรกนะครับ html นะครับเราจะเปิดการใช้งานแท็ก html title นะครับในส่วนนี้เราจะบุนะครับข้อความนะครับให้สื่อกับหน้าที่เรากำลังทำก็คือคำว่า login นะครับอันนี้จะแสดงในส่วนของตรง browser นะครับ title bar ตัวต่อมานะครับส่วนของ body นะครับในส่วนของ body คำสั่งต่างๆจะถูกแทรกไว้ภายใน body นะครับต่อจากนั้นในส่วนนี้เราจะสร้างการเข้ารหัสของหน้าเว็บนะครับคำสั่ง meta-chset ในที่นี้เราจะเลือก utf8 นะครับซึ่งจะเป็นการเข้ารหัสแบบ utf8 เพื่อให้รับรองแล้วก็ support นะครับสำหรับการทำงานเพราะว่า database เราเลือกเป็น utf8 นะครับก็ให้แสดงผลตรงกันการเลือกใช้งาน utf8 นะครับเราก็สามารถที่จะไปติดตั้งหรือว่าลงในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จริงได้ง่ายนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนมากก็จะรองรับในรูปแบบของ UTF-8 คำสั่งต่อมานะครับคำสั่ง H2 นะครับเป็นคำสั่งนี้จะเป็นลักษณะของการใส่รูปร่างลักษณะของข้อความนะครับให้แทรกว่าหัวข้อตอนนี้เรากำลังทำในส่วนของ Login นะครับซึ่งตัว H2 นะครับมันจะมีทั้งหมด6ตัวก็คือ H1 ถึง H6 นะครับH1 ก็จะเป็นส่วนของข้อความที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดนะครับก็ลองทำดูในส่วนต่อมาเราจะสร้างนะครับฟอร์มที่ใช้ในการกรอกนะครับโดยรูปแบบเราใช้อาศัยฟอร์มแอคชั่นนะครับหลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม submit หรือว่าบันทึกนะครับหรือว่าล็อกอินข้อมูลจะถูกส่งนะครับไปในส่วนของแอคชั่นไฟล์ที่ชื่อว่า login_check.php แล้วก็เมธอดที่เราใช้งานก็คือเมธอดที่ชื่อว่าโฮสต์นะครับเราจะส่งข้อมูลเป็นแบบโฮสต์ฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งครับจะต้องมีการรับข้อมูลแบบโฮสต์เหมือนกันตัวแรกที่เราจะเขียนก็คือในส่วนของช่องล็อกอินนะครับในที่นี้เราจะแสดงข้อความเสร็จแล้วเครื่องมือว่าทูลบ็อกซ์นะครับที่เราใช้นะครับก็จะมีใช้ก็คือตัว input นะครับType เป็นแบบ text นะครับก็จะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเพื่อใช้ในการกรอกระบบข้อมูลนะครับของชื่อผู้ใช้ที่จะเข้าระบบนะครับโดยกำหนด name เท่ากับ login คำสั่ง br นะครับก็จะเป็นคำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเพื่อจะให้ login แล้วก็ password อยู่คนละแถวกันช่องต่อมาครับช่อง password นะครับช่องนี้เราใช้ในการกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่ง input type ตรงนี้เราจะเลือกเป็นแบบ password เมื่อเลือกเป็นแบบ password นะครับผู้ใช้งานจะไม่ทราบว่าเลขที่เรากรอกนะครับเป็นเลขอะไรก็จะมองเป็นลักษณะจุดดำๆนะครับในช่องของ text box แล้วก็ name เราตั้งชื่อว่า password นะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับที่ใช้ในการบันทึกหรือว่าส่งข้อมูลนะไปยังดาต้าเบสหรือว่าไปอีกฟอร์มหนึ่งนะครับโดยไทป์นี้จะเลือกเป็นแบบ submit นะครับก็จะเป็นลักษณะปุ่มให้เรา
กดนะครับแล้วก็กำหนดค่า value นะครับตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็จะใช้คำว่า login นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาชมนะครับในตัวเบราว์เซอร์นะว่าแสดงผลเป็นยังไงตอนนี้นะครับก็เราสามารถเตรียมฟอร์มเรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิก refresh นะครับครั้งหนึ่งก็จะปรากฏนะครับให้เห็นนะครับที่เราทำในส่วนนี้เราเตรียมฟอร์มสำหรับที่ส่งข้อมูลไปยังดาต้าเบสเรียบร้อยนะครับก็อาจจะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสวยงามนะครับดูกิกะนิดนึงหรือว่าดูไม่ค่อยเป็นระเบียบนี่ก็คือเบื้องต้นเราพยายามที่จะใช้คำสั่งให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนต่อมาไฟล์นะครับที่ใช้ในการเช็คหรือว่าตรวจสอบข้อมูลที่เราส่งมาเพื่อเทียบกับดาต้าเบสว่าชื่อผู้ใช้ที่เรากรอกถูกต้องหรือไม่นะครับไฟล์ในที่นี้ก็ตั้งชื่อว่านะครับ login underscore check นะครับเปิดแท็ก vdp นะครับคำสั่งแรกคือคำสั่ง section start นะครับคำสั่งนี้จะใช้ในการคอยเก็บ section นะครับต่างๆเวลาที่เราเข้าสู่ระบบนะครับหรือเอาไว้เวลาที่เราเปิดหน้าอื่นนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าระบบรวมไปถึงการเช็คนะครับว่าเราได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบจริงหรือไม่นะครับก็จะเป็นการเก็บค่าไว้บรรทัดแรกนะครับบรรทัดต่อมาบรรทัดที่3นะครับคำสั่ง if dollar underscore post ตอนนี้จะเป็นการรับค่านะครับจากฟอร์มเมื่อกี้นะครับที่เราสร้างขึ้นก็มีอยู่2ตัวก็คือฟอร์มของล็อกอินแล้วก็ฟอร์มของพาสเวิร์ดนะครับเราใช้คำสั่ง add เพื่อตรวจสอบว่าไอ้ค่าที่เรานะครับกรอกในหน้านั้นเรากรอกครบทุกช่องหรือไม่นะครับถ้าเกิดกรอกไม่ครบก็จะให้แจ้งเตือนนะครับมันทำได้ครับ if dollar underscore for login and dollar underscore password นะครับตรวจสอบว่าถ้ามีการกรอกข้อมูลทั้งช่อง login แล้วก็ช่อง password นะครับให้ทำงานในส่วนนี้แต่ถ้าเกิด else นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กรอกข้อมูลหรือว่าลืมกรอกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะให้แจ้งเตือนว่าการุณากรอกข้อมูลให้ครบนะครับกรอกข้อมูลให้ครบส่วนนะครับบรรทัดต่อมาก็ใช้คำสั่งนะครับให้ขึ้นบรรทัดใหม่BR นะครับแล้วก็ตามด้วยลิงก์นะครับลิงก์นะครับให้ชี้กลับไปยังไฟล์ที่ชื่อว่า login เพื่อให้กรอกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยอาศัยนะครับในรูปแบบของ hyperlink นะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราเตรียมไว้หรือว่าคำสั่งที่เราเช็คว่าถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยนะครับก็จะแจ้งเตือนลองคลิกดูจะบอกว่าการุณากรอกข้อมูลให้ครบนะครับถ้าเกิดเรากรอกข้อมูลนะครับต้อง2ช่องให้ครบคลิกล็อกอินข้อความหรือว่าข้อมูลต่างๆก็จะไม่แสดงที่หน้าจอนะครับแสดงว่าคำสั่งเราพร้อมใช้งานนะครับเช็คได้ทั้ง2ช่องว่าข้อมูลเราถูกต้องนะครับในส่วนต่อมานะครับในส่วนนี้เราทำการดึงไฟล์ที่ชื่อว่า config.php นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บคำสั่งอยู่2ขั้นตอนคือการเชื่อมต่อแล้วก็การเลือกฐานข้อมูลนะครับในหน้านี้เราจะต้องเตรียมคำสั่งนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบระหว่างที่เรากรอกนะครับแล้วก็ไปเช็คกับดาต้าเบสหรือว่าฐานข้อมูลนะครับในขั้นตอนแรกเราจะเตรียมคำสั่ง SQL เราใส่นะครับ $SQL เท่ากับ select นะครับ star from table นะครับเราใช้นี้ว่า tb underscore admin นะครับ where ตามเงื่อนไขก็คือ login นะครับ field ที่ชื่อว่า login ซึ่งตรงนี้ดูได้จาก database ฐานข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็เท่ากับข้อมูลที่ส่งมานะครับตอนนี้ข้อมูลที่ส่งมาคือ dollar underscore post login นี่คือข้อมูลที่ส่งมาจากอีกฟอร์มหนึ่งฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการตั้งชื่อที่เหมือนกันในส่วนของ dollar underscore post login นะครับถ้าเกิด
ชื่อไม่เหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะรับข้อมูลว่าตรวจสอบข้อมูลได้อีกตัวหนึ่งก็จะเช็คนะครับพาสเวิร์ดนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับในนี้หลังจากที่เราเตรียมคำสั่ง SQL เรียบร้อยครับคำสั่งต่อมาเราจะทำการส่งคำสั่ง SQL นะครับไปยังดาต้าเบสเพื่อแจ้งให้ดาต้าเบสทราบว่าเราต้องการทำอะไรในนี้เราต้องการตรวจสอบ user กับ password นะครับที่กรอกผ่านหน้าเว็บเมื่อกี้นะครับตรงกันหรือไม่หลังจากที่เราส่งข้อมูลนะครับด้วยคำสั่ง mysql_query นะครับเพื่อแจ้งให้ดาต้าเบสทราบว่าเราต้องการทำอะไรคำสั่งต่อมาdollar err เท่ากับ mysql underscore thread underscore array นะครับคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ทำหน้าที่ดึงข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบเช็คว่าข้อมูลที่ต้องการค้นหามีอยู่หรือไม่ง่ายๆก็คือนะครับแอดมินคำสั่งล็อกอินค่าของล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดกรอกถูกไหมแล้วเราก็ใช้คำสั่ง if วงเล็บ dollar admin นะครับเพื่อตรวจสอบเช็คว่าคำสั่งหรือข้อมูลที่เราตรวจสอบมีอยู่หรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับคือ L นะครับก็จะแจ้งเตือนว่ารหัสไม่ถูกต้องนะครับเราอาจจะเขียนคำสั่งหรือว่าข้อความอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ให้ไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยคำสั่งย้อนกลับถ้าเกิดกรอกนะครับตอนนี้เราจะลองทดสอบกรอกนะครับข้อความคลิกไปนะครับจะแจ้งเตือนนะครับรหัสไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับในดาต้าเบสหรือว่าฐานข้อมูลยังไม่มีนะครับชื่อผู้ใช้อยู่ยังไม่มีค่าหรือว่ายังมีคำสั่งนะครับยังไม่มีผลลัพธ์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับเรามีเราตรวจสอบตรงนะครับก็แสดงในส่วนของ if นะครับไม่ต้องไปถึงส่วนของ elseเราจะ copy นะครับตัวแรกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีการล็อกอินนะครับได้ก็คือล็อกอินถูกต้องนะครับพูดง่ายๆถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะให้แจ้งเตือนนะครับข้อความว่ายินดีต้อนรับถ้าเกิดแสดงข้อความว่ายินดีต้อนรับนะครับขึ้นแสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้นะครับแล้วก็เราทำต่อมาทำไฮเปอร์ลิงก์นะครับเชื่อมโยงไปยังไฟล์นะครับหรือว่าในส่วนของแอดมินนะครับเราชี้ไปที่ admin/index คำสั่งต่อมาตัวล่า underscore section นะครับตัวนี้เราทำการเก็บค่า section เพื่อทำอะไรเพื่อไปใช้ในการตรวจสอบหน้าเว็บอื่นๆหรือว่าตรวจสอบตอนล็อกอินถ้าเกิดคุณล็อกอินแล้วคุณไม่ต้องล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าตอนนี้เรายังเข้าสู่ระบบหรือว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ใช้งานนะครับตัวนี้เราใช้ครับตัวแปรที่ชื่อว่าตัวล่าunderscore section นะครับที่ชื่อว่า login กำหนดให้มีสถานะเท่ากับ true นะครับถ้าเกิดยังไม่กำหนดนะครับสถานะเริ่มต้นของ dollar section login นะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ false ตัวต่อมา dollar underscore section นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า admin id อันนี้ผมจะทำหน้าที่นะครับไว้เก็บตัวแปรหรือว่าผลนะครับว่าลำดับ id ตัวนี้เป็นของใครแล้วคำสั่ง exit นะครับก็เป็นคำสั่งที่ใช้ในการหยุดโปรเซสหรือว่าหยุดการทำงานทั้งหมดหลังจากล็อกอินนะครับลองทดสอบนะครับข้อมูลตอนนี้รหัสยังไม่ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้เราไปแทรกนะครับที่ table admin นะครับในส่วนของ insert ลองกำหนดค่านะครับตัวอย่างผมจะใช้ admin แล้วก็ nameadministrator นะครับแล้วก็ go นะครับเพื่อส่งค่านะครับเราคลิกดูที่ browse ได้ครับว่าตอนนี้เราแทรกไปแล้ว1 record นะครับ admin ID ก็เป็นเลข1
เสร็จแล้วเราลองมากรอกอีกครั้งหนึ่งครับตามที่เรากรอกเมื่อกี้ log in admin password admin นะครับคลิก log เข้าไปนะครับก็จะแจ้งเตือนข้อความว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบแสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะล็อกอินเข้าได้แล้วนะครับเราคลิกเมื่อกี้ก็จะชี้มาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า admin index นะครับ php